สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามามูพิธีการอาบน้ำมนต์พญายักษ์ตำรับพระอาจารย์วรรณชัยวรรณโอหลวงครูแอเจ้าสำนักทุ่งโป่งเจริญธรรมศิษย์สายพุทธคมหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับวัดแห่งนี้สำนักสงฆ์แห่งนี้ตั้งอยู่อำเภอสำนักของแห่งนี้ตั้งอยู่อำเภอพัฒนานิคมนะครับถือว่ายังเป็นสำนักสงฆ์ที่สร้างใหม่นะครับพิธีกรรมต่างๆของหลวงเอที่จัดขึ้นมานะครับเพื่อนำมาบุญมาปัจจัยมาสร้างเป็นสำนักสงฆ์ยกระดับให้เป็นวัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพิธีกรรมอาบน้ำมนต์พญายักษ์ให้นะครับ5คน5นี่นะครับพิธีกรรมอาบน้ำมนต์พญายักษ์เดี๋ยวเราจะมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับว่ามีพิธีกรรมยังไงนะครับนะก็ในตอนนี้นะทางพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์เอกนะก็ได้เริ่มกระทำพิธีนะทำการผสมมวลสารนะสิ่งของอันเป็นมงคลนะเพื่อที่จะได้อาบประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะในช่วงปีใหม่ปีหกนี้นะเพื่อเรียกวันให้เป็นสิริมงคลชัยนะให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนนะทางที่เป็นศิษย์สายตรงนะของพระอาจารย์เอกนะแล้วก็ศิษยานุศิษย์สายบารมีหลวงปู่ดุสิตนะก็อาจารย์ครับในนี้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะท่านที่อยู่ในพิธีก็ตอนนี้นะก็เป็นเวลาไอ้สมควรใส่ไปกันก็ขอเชิญเจริญพรคุณโยมนะเข้าที่หน้าที่พักประจำตำแหน่งเก้าอี้ที่ทางวัดทางกรรมการได้จัดเตรียมเอาไว้ยายักษ์เป็นสำหรับสายของหลวงพ่อหลวงพ่อสุดวัดกาหลงอ๋อต้องใส่มะกรูดต้องใส่มะกรูดเพื่อแก้คุณใส่ล้างอาถรรพ์มนต์ดำดอกดาวเรืองครับอาจารย์ดอกดาวเรืองนี่คือความเจริญรุ่งเรืองคุณโยมครับผมดอกดาวเรืองนี่คือเปรียบเสมือนความเจริญรุ่งเรืองดอกบัวเปรียบเสมือนบูชาพระพุทธครับผมบูชาพระพุทธองค์นะครับแล้วก็แป้งน้ำมงคลยะนี่คือเป็นแป้งที่มีมนต์ขลังในด้านกลิ่นเนื้อตัวเราจะได้หอมเนื้อตัวเราจะได้หอมเมื่อใครได้อาบน้ำที่พรมนพญายักษ์ไปแล้วก็จะมีกายหอมอาจารย์ครับปกติอาบวันไหนมั้งครับ3เดือน1ครั้ง3เดือน1ครั้ง3เดือน1ครั้งประมาณทำพิธีอาบน้ำทิพพมนพญายักษ์ประมาณวันที่เท่าไหร่ของเดือนครับก็จะกำหนดเป็นวันสำคัญวาระสำคัญของทางวัดก็คือครั้งแรกจะเป็นวันที่12มกราคมทุกปีที่วันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์นะครับในครั้งที่2ก็จะเป็นวันงานไหว้ครูก็คือวันที่15เมษายนทุกปี15เมษายน15เมษายนทุกปีนะครับ15เมษายนทุกปีแล้วก็วันกลางเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในช่วงเข้าพรรษาเข้าพรรษาเนี่ยก็จะต้องหาวันที่เป็นฤกษ์เป็นชัยเป็นมงคลจะโยมมากที่สุดถ้ามาทุกวันไม่ได้อ่ะมาทุกวันไม่ได้เพราะถ้ามาทุกวันน้ำเราก็จะไม่มีพุทธานุภาพไม่มีฤทธิ์เดชเดชาถามว่าพุทธคุณมีไหมถ้าอาบทุกวันอาบได้แต่มันก็จะกลายเป็นว่าเกิดอาบได้ทุกวันจริงๆแล้วอาบได้ทุกวันแต่ที่เราทำ3วันก็คือปีหนึ่งก็4ครั้งครับอาจารย์ครับอาบมากี่ปีแล้วครับอาบมากี่ปีอาตมาเพิ่งเริ่มพิธีอาบครั้งแรกเมื่อวันที่27เดือนที่27พฤศจิกายนปี66เป็นครั้งแรกแต่ก่อนหน้านี้คืออาบทุกวันลูกติดเลยหมดแล้วใช่ไหมลูกติดสายที่ว่ามาสะดอกเคราะห์หรือว่ามาแก้กรรมแก้อะไรก็จะรู้ครับผมอันนี้เป็นความเชื่อนะครับหลวงพี่ไม่ได้บังคับใครนะครับพระอาจารย์มีค่าใช้จ่ายหรือค่าครัวอะไรไงครับการอาบน้ำทิพย์ประมูลพญายักษ์มีค่าครู32บาทเท่ากับ32ประการของร่างกายเราเงินทองปัจจัยไม่ทำไหนนะครับเอาไปสร้างวัดนะครับปัจจัยที่คุณโยมรวบรวมกันมาร่วมบุญกันมาเป็นค่าครูนี้เราจะนำไปสร้างห้องปลดทุกข์อาจารย์ครับต้องอาบกี่คนครับถึงจะได้ห้องปลดทุกข์เย
เยอะมากคุณโยมห้องคนทุก10ห้องราคา 250,000 คิดดูนะครับเอา 250,000 เอา 250,000 ไปหาร32ต้องใช้คนเท่านั้นถึงจะได้ห้องน้ำเพราะว่าเราอาตมาภาพเล็งเห็นว่าการทำอะไรด้วยจิตศรัทธาหรือว่าตามกำลังศรัทธามักจะมีอานิสงส์มากครับตรงที่ว่าโยมบางคนโยมบางท่านเบี้ยน้อยทรัพย์น้อยครับถ้าเราสมมุติไปเรียกราคาตั้งราคามากเกินไปเขาก็ไม่สามารถที่จะแก้กรรมหรือตัดกรรมอะไรได้นะครับการอาบน้ำทิพมนพญายักษ์เปรียบเสมือนการพลิกชะตาชีวิตตัวเองจากร้ายให้กลายเป็นดีอันนี้มะกรูดคือการกระจัดทุกข์กระจัดโศกกระจัดโรคกระจัดภัยกระจัดสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในสรรพเคราะห์วันก็ขอให้เคลื่อนสรรพเคราะห์เดือนก็ขอให้คลายสรรพเคราะห์ปีก็ขอให้หายเหมือนน้ำดับไวอภิวันชัยเย็ดอกกุหลาบนี่แทนกายของพญายักษ์หรือว่าพญาเท้ามหาพรหมเวสสุวรรณโนดอกบัวก็จะเป็นแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดอกดาวเรืองก็เราอาบไปแล้วจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองน้ำแป้งน้ำมงเดยะก็จะทำให้เราน้ำกายที่หอมละมุนเปรียบเหมือนดั่งเทวดาเปรียบเหมือนนางฟ้าเพราะฉะนั้นใครได้อาบน้ำทิพมนพญายักษ์เวสสุวรรณและเวสสุวรรณแปลว่าทองมีแต่คำว่ารวยไม่มีจนใครอยากรวยต้องมาที่นี่เพราะว่าองค์เท้ามหาพรหมเวสสุวรรณพูดว่าขอได้ไหว้รวยอาจารย์ครับในอย่างนี้อาบได้เท่าไหร่ครับอย่างนี้หมดอ่างนี้ใช่ไหมครับหมดอ่างนี้ก็อาบได้ประมาณสักเกือบ 500-600 คนนะยังไม่ได้ห้องน้ำห้องยังไม่ได้ห้องน้ำห้องนึงเลยคุณโยมอันนี้พอก่อนเดี๋ยวไว้ใส่ที่หลังเดี๋ยวเติมเพราะว่าใส่แรกๆเดี๋ยวก็แรกๆได้หมดหลังไม่มีอาจารย์ครับเวลาพระสวดนี่เขาจะเริ่มบริกรรมคาถาบทไหนก็จะมีธรรมจักรกับปัตตวสูตรจะเริ่มพระพุทธมนต์เพื่อขจัดภัยทั้ง10ทิศสรรพทุกข์สรรพโศกทั้งหลายแหล่นะครับโดยพระเดชพระคุณเป็นบทสวดมนต์ที่เราได้ยินอยู่แล้วเป็นบทสวดมนต์ที่เราได้ยินแล้วก็อาจจะมีบางบทที่โยมอาจจะยังไม่เคยได้ยินเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิจิตรธรรมพิทักษ์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงท่านเป็นพระเถรานุเถระอีกหนึ่งรูปที่อาตมาภาพเคารพนับถือชื่อทั่วไปชาวบ้านเรียกว่าไงครับหลวงปู่สายชนนะครับหลวงปู่สายชนท่านจะเก่งในด้านตัดกรรมสวดสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีก็คือจะนั่งเจริญพระพุทธมนต์เป็นองค์เทวประธานในเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้พูดเช็คอยู่ปีหนึ่งอาบ3ครั้งเองนะครับปีหนึ่งอาบ4ครั้ง4ครั้ง3เดือน1ครั้งนะครับทำไมถึงเลือกอาบตรงนี้เพราะเราจะอาศัยบารมีขององค์หลวงพ่อสำเร็จดวงเศรษฐีนะครับแผ่ไพศาลให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือคณะญาติโยมที่เข้ามาอาบน้ำที่พระมนต์เพราะเราจะอาบหน้าองค์หลวงพ่อสำเร็จเสร็จดวงเศรษฐีอาจารย์ครับหลวงพ่อสำเร็จนี้คนมาขออะไรส่วนใหญ่ถึงได้ชื่อนี้เลยหลวงพ่อสำเร็จทำไมถึงได้พระนามว่าหลวงพ่อสำเร็จหลวงพ่อสำเร็จนี่ส่วนใหญ่แล้วลูกศิษย์ลูกหามาขอแล้วสำเร็จทุกคนขอได้ทุกเรื่องสำเร็จทุกรายหมดหนี้ก็หมดมาแล้วจะเปรียบเสมือนถ้าทางนี้ทางลูกศิษย์ทางนี้จะเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีคู่บุญคือหลวงพ่อสำเร็จคู่บารมีคือเท้ามหาพรหมเวสสุวรรณโนมาจังครับหลวงพ่อสำเร็จแข่งบ้างไหมครับมีโยมเศรษฐีใจดีพุทธเมธีที่ใจบุญสร้างไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดแรกเลยคุณโยมวันที่สร้างหรือว่าบวงสรวงองค์หลวงพ่อสำเร็จดวงเศรษฐีนี้ก็เกิดพระอาทิตย์ทรงกฎแต่ณตอนนี้เจ้าภาพที่สร้างเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วดับขันไปแล้วนี่นะครับเป็นความตั้งใจของหลวงครูเอกเอานักปรุงจัดได้ชุมนุมเทวดาครับอาจารย์สวดมนต์นานไหมครับสวดก็สวดจนฝ่าจะอาบคนแรกจนถึงคนสุดท้ายจ้ะสวดนี่นะครับเราจะสวดตลอดไม่ได้สุกเอาเผากิน
ครับบทชั้นฟ้าจะถึงคนสุดท้ายอันนี้น้ำมนต์น้ำอะไรครับอาจารย์อันนี้น้ำปรุงจะน้ำปรุงน้ำปรุงเป็นการเบิกทิพย์เบิกเนตรให้กับเทวดาได้รับรู้ครับนี่นะครับเห็นแล้วอยากอาบเลยนะครับไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาพระอาจารย์ครับวันนี้นิมนต์ใครมาเป็นประธานพิธีนิมนต์ประธานพิธีในการอาบก็จะมีหลวงปู่ดุสิตวัดไทยแขกวัดไทยแขกที่สุพรรณบุรีครับแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่ทุกคนที่เป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่แขกลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่ดุสิตวัดไทยแขกก็มีอาตมามีพระอาจารย์ทัศน์มีพระอาจารย์น้องแล้วก็มีลูกพี่ตี้อีกองค์นึงที่มาที่ท่านจะมาร่วมกันก็คือวันนี้จะอาบทั้งหมด5พระองค์ครบองค์สงฆ์5พระองค์เลยครับผมอาจารย์ครับวัดนี้ยังไม่ตอนที่พระอาจารย์มาอยู่นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยคุณโยมแม้กระทั่งอาสนะผืนหนึ่งก็ไม่มีมีแค่หลวงพ่อสำเร็จดวงเศรษฐีอยู่ในวิหารเท่านั้นแล้วก็พระคู่บุญคู่บารมีของหลวงพ่อก็คือองค์ที่ปิดทองและก็องค์ที่มีหนังสือวางแค่นั้นแต่ที่เหลือก็คืออาจารย์ก็สร้างขึ้นมาแต่ที่อาจารย์มานี่มีสร้างเสร็จแล้วก็คือวิหารกับศาลาการประเรียนแต่ศาลาการประเรียนก็เพิ่งชำรุดทรุดโทรมไปเมื่อวันที่1กันยาปี65เนื่องจากว่าไฟไหม้ศาลาเท่านั้นครับนี่นะครับเป็นเทียนเทียนกิจกรรมเป็นความตั้งใจของพระอาจารย์นะครับที่จะสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับผู้มีจิตศรัทธานะครับครับได้จ้ะนี่แหละครับบรรยากาศของคนที่จะมาอาบน้ำมนต์นะครับที่มาร่วมบุญร่วมงานกันในวันนี้ก็ขออนุโมทนามาอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อจำเล็กโยมเศรษฐีมาแล้วก็หลวงพ่อสมหวังที่อยู่บนยอดเขาแล้วก็
ขอพรองค์พ่อพญาคุดวันที่15ที่จะถึงแม่งไม่มีวันไปไหว้ได้ตั้งแต่เช้าจะรถเย็นเลยเพราะมันเป็นเรื่องดีสำหรับอาตมาอาตมาว่าจะขึ้นโพบอกยามเช้าเปิดขอองค์พญาคุดให้อยู่ให้พญาคุดประทานพรให้ลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปไหว้ไปกราบและขอพรให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองเพราะเป็นเรื่องดีสำหรับอาตมาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกถึงกติกที่ต้องชะโลกกับอาตมาในวันนั้นก็คือองค์พญาคุดนี่ก็เหมือนกันอาตมาก็กำหนดให้ในวันที่31มกราคม31มกราคมนะครับจะมาไหว้องค์พระท้าวเวสสุวรรณมาได้เลยมาไหว้ได้เลยขอพรได้เลยก็เป็นเรื่องดีของอาจารย์อีแล้วนะเป็นเรื่องดีเรื่องงามยามดีของอาจารย์อีเป็นวันที่ต้องชะโลกกับดวงชะตาของอาจารย์อีเรามาอาศัยดวงอาจารย์อีช่วยเปิดดวงชะตาของเราเพื่อรับทรัพย์เงินทองกันใครอยากรวยอยากเฮงอยากปังมาสายมูมาวันที่31มกราคมอย่าลืมนะวันที่31มกราคมมาเลยรับรองนะเออแต่ไงก็วันที่15ก่อนที่วัดไปเก็บบอกไว้มีอะไรดีๆก็จะบอกนักเก่งมาบ้างนะเออไปไหว้เฉยๆไปไหว้ขอพรเฉยๆนี่แหละเพราะมันเป็นวันดีถ้ามีอะไรก็บอกบอกได้ก็บอกแน่ได้ก็บอกแต่เมื่อมาไหว้พระท้าวเวสสุวรรณวันที่31ที่นี่กลับไปแล้วมีโชคมีลาภมีเงินมีทองชีวิตดีการค้าดีการงานดีการเงินดีอย่าลืมมาช่วยอาจารย์เอบูรณะวัดเนี้ยให้เกิดความเจริญเข้าใจป่ะเข้าใจไหมเนี่ยเออเราก็จะได้บุญด้วยไม่ต้องอะไรมากใครมาวัดนี้วันที่31กลับไปปังมีโชคมีลาภมีเงินมีทองขอปูนปูนลูกละ100คนละ1ลูกแล้วก็เงินอีก100บาทมาถวายอาจารย์เอครับเข้าใจว่าเพื่อต่อบุญเออเพื่อต่อบุญมันจะได้มีบุญได้โชคไปเรื่อยๆเข้าใจนะเออไม่พูดอะไรกันมากเอาแค่พอประมาณนะก็มีอะไรได้ก็บอกนะเพราะฉันเองเป็นคนไม่ค่อยปิดปากเป็นคนไม่ค่อยอะไรมากมายช่วยอะไรได้ช่วยนะมาใครมีนิดมีเด่นมีวิชาอะไรทำไปทำได้ทำไปมันเป็นหน้าที่ของเราเราทำได้เราก็ทำไปนะโยมมาวันนี้ดีแล้ววัดนี้ยังไม่มีอะไรมากมาช่วยกันบูรณะอย่างน้อยโยมก็ยังมีความประทับใจอยู่ในใจโอ้วัดนี้อุมาช่วยร่วมสร้างบูรณะตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะมีอะไรมาปรึกษาได้เลยอีคุณนายเดินมานี่เลยอีคุณนายเสื้อดำลงมานี่เลยหัวตาไม่ดีแต่กูมองเห็นอยู่อ้าวไม่พูดมากหรอกช่วงนี้ก็มันพูดมากนั่งหนาไม่ค่อยไหวสุขภาพไม่ดีนะแต่ก็เดี๋ยวมันต้องกลัวทำเหมือนวัดไผ่แขกนี่แหละตำราเดียวกันแต่นี้มันเป็นตำราพญายักษ์เวสสุตตะเวสสุตตะเวลาเดินเข้ามาอาบเนี่ยตั้งแต่องค์แรกเข้าไปเนี่ยเดินพนมมืออธิษฐานเลยพอพระอาจารย์องค์ไหนเอาน้ำมนต์ราดศีรษะให้นึกเลยท่องมาเลยเวสสะพุทธะ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 ขอพรองค์พระท้าวเวสสุวรรณให้บังเกิดเป็นตัวเราให้พระท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเปิดดวงรับกลับให้กับเราเอานารับรองมาที่นี่ไม่เสียยังไงต้องรวยกันทุกคนรวยไม่รวยรวยรวยไม่รวยรวยรวยไม่รวยรวยเดี๋ยววันนี้มึงรวยกันแน่เอาละพอไม่ต้องพูดมากนะก็เดี๋ยวจะได้กราบพระลักษณะหลวงปู่นะทำน้ำพระพุทธมนต์นะข้างในเขาตัวจะสองให้ผมเป็นสุดตรงเลย